เรื่องใกล้ๆตัวกันหน่อยอย่างเรื่องของน้ํามันนะ่ะเวลาจะขับรถก็ต้องเติมน้ํามันพูดถึงน้ํามันดีเซลกันนะฮะน้ำมันดีเซลครับที่ผ่านมามีการขยับขึ้นนิดนึงนะจากไม่เกิน30มาเป็นประมาณ30บาท44สตางค์ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมามีมาตรการในการลดภาษีดีเซลอยู่1บาทนะแล้วทีนี้เห็นว่าล่าสุดทางกระทรวงการคลังไม่ต่ออายุนะครับทำให้ดีเซลจะต้องขยับขึ้นมามากกว่า31บบาทต่อลิตรแล้วแบบนี้เนี่ย จะมีมาตรการอะไรออกมาอีกไหมในการที่จะอุ้มราคาน้ำมันดีเซลจับตาวันนี้ท่านผู้ชมครับกับการประชุมกบ,บนหรือการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่มีรายงานว่าทางสงกนชหรือว่าสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามมาตร,ราการเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลหลังจากกระทรวงการคลังไม่ต่ออายุการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล1บาทต่อลิตรที่ผ่านมาเนี่ยมีการ ลดภาษีน้ำมันดีเซลรวม9ครั้งตั้งแต่18กุมภาปี์ปี65นะฮะรวมแล้วเป็นเงินกว่า178,000ล้านบาทแล้วสิ้นสุดวันนี้เนี่ยแหละฮะจากปัจจุบันจัดเก็บที่ลิตรละ4บาท77สตางค์แล้วการลดภาษีลิตรละ1บาททำให้รัฐสูญรายได้ด้วยเดือนละ2,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นมีรายงานว่าทางสงกนชเนี่ยก็จะแจ้งกับที่ประชุมฮะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันไม่มีเงินเหลือ ที่จะมาช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้กับประชาชนแล้วควรปรับขึ้นราคาทันที1บาทต่อลิตรนะฮะเท่ากับการหายไปของการยกเลิกลดภาษีสภาษามิตรดีเซลของคลงังจะทําให้ราคาปลีกน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นมาอีก1บาทกองทุนน้ามันยังมีความต้องการช่วยประชาชนหลังจากมาตรการภาษีเนี่ยหายไปอาจจะอย่างนี้ไหมขึ้นราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยห้สสตางค์ต่อลิตร อ่าคือไม่ต้องขึ้น1บาทคือ1บาท,บาทฟังดูแล้วมันแบบโอ้ใจหายเหมือนกันนะ,ะมันเยอะนะครับ1บาทต่อนลิตรเนี่ยที่ขึ้น,นอ่าะจจะขึ้น50สตางค์ต่อไปอีกระยะหนึ่งอ่าแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะช่วยได้นั้นกี่วันมไม่ได้นับเป็นสัปดาห์หรือเดือนนะ <c oughs> นะกี่วันเพราะขณะนี้เงินกองทุนน้ำมันที่กู้มาก่อนหน้าจะใกล้จะหมดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีการกู้มาจากสถาบันการเงินแสนล้านนะฮะใช้ในการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลจากกรอบที่คอรมอนุมัติ1 5 0 0 0 0ล้านนะครับ คือตอนนั้นเนี่ยประเมินกันว่าน่าจะรับมือกับราคาได้แต่ว่าตอนนี้ในวงเงินเหลือ50,000ล้านนะฮะคือไม่สามารถขอกู้เพิ่มได้อีกนะวงเงินที่เหลือเพราะว่าคือต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ตุลา -66 ตอนนี้เลยมาแล้วนะฮะและเห็นว่าทางกองทุนน้ำมันจะเสนอให้กบนรับทร,รบาบว่าจะยังไม่ต้องการขึ้นราคาขายปีกอีก1บาทต่อลิตรแม้ว่ามาตรการจะสิ้นสุดลงโดยจะเสนอให้กบนรนาเรื่องนี้ไปหารือกับคอรมอว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จากมาตรการใดๆ นอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่อมเอาอย่างนี้ตอนนี้กองทุนน้ำมันนะ่ะติดลบ1,3620ล้านบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้3ทัทางเลือกที่มีก็คือ1ขึ้นเลย1บาท2ขึ้นเลย50สตางค์กับ 3, 3คือยังไม่ขึ้นคุยกันก่อนเอออ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็สะเทือนเงินในกระเป๋าไงใช้รถใช้ถนนนะครับดีเซลคือเป็นต้นทุนขนส่งด้วยนะ,ะด้วยเดี๋ยวมันจะสะเทือนต่อเป็นทอดๆไงถ้าอย่างนั้นนะ